สวัสดีเพื่อนๆที่เล่นเกม Dead by Daylight กันทุกคนด้วยนะคะในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดจอดำค้างระหว่างที่เรากำลังหาห้องโดยที่เราเล่นเป็น Survivor นะคะปกติแล้วเราจะกดเล่นเป็นผู้รอดชีวิตถูกไหมถ้าเรามาคนเดียวเราก็จะกดอันนี้แล้วก็เข้าไปในห้องอ่ะแล้วกดแล้วก็กดเข้าร่วมล็อบบี้ซึ่งถ้าเรากดแบบนี้มันจะมีโอกาสทำให้เราเจอกับปัญหาจอดำที่ค้างแบบตรงสัญลักษณ์ขีดๆกับพริบกับพริบอะไรอย่างเงี้ยวิธีการหลีกเลี่ยงง่ายๆเลยก็คือกดเล่นกับเพื่อนค่ะพอเขินอะไรคะก็นี่นะคะพอเราเข้าห้องมาแล้วก็กดพร้อมได้เลยแล้วก็มันก็จะเข้าสู่กระบวนการหาห้องปกติแต่เราจะไม่เจอปัญหาจอดำอีกต่อไปนะเนี่ยบางคนก็สะค้างอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็แบบกระพริ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 บไปเรื่อยๆจนทนไม่ไหวต้องแบบกดออกเกมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเนี่ยถ้าเราใช้วิธีเนี้ยจะไม่เจออาการค้างอีกต่อไปเลยจริงๆค่ะใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วก็หมดปัญหาไปเลยเรื่องจอดำยกเว้นว่าลืมเนี่ยพอสมมุติเล่นเกมเสร็จใช่ไหมเรากดออกมามันก็จะมาเข้าร่วมล็อบบี้แล้วเราก็กดเนี้ยแล้วก็จะไปเจออีกอันเนี้ยใช่จะเจอนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลี่ยงก็คือให้กดเล่นกับเพื่อนอย่างตอนเนี้ยโชคดีไม่เจอแต่ปกติอ่ะมันก็จะมีโอกาสเจอบ้างแต่ว่าไม่บ่อยน้อยลงไปเรื่อยๆผู้พัฒนาเขาก็พยายามแก้อยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็มีวิธีเลี่ยงเองแล้วนะคะก็คือเนี่ยแหละอย่างที่ใส่บอกไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็กดพร้อมได้เลยสมมุติว่าเราอยากจะมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรในห้องนี้ก็ทําได้ปกติอะค่ะแล้วก็กดพร้อมไปแค่นี้ง่ายๆแล้วคุณจะไม่ต้องมาปวดหัวกับไอ้แบบว่าเดี๋ยวจอดำเราก็ต้องไปกดกด end process game อะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาแล้วก็นั่งหงุดหงิดมากๆโอเคอันนี้หลุดนะคะงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ